สวัสดีครับเรามาต่อคลิปที่3นะครับเดี๋ยวไปที่กราวนิดนึงนะครับไปที่กราวแล้วก็ไปที่คอสตูมนะครับเดี๋ยวครูจิ๊บจะขอสร้างอะไรเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นคล้ายหินขวางไว้อยู่นะครับก็เลือกสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สีเดิมนะครับแล้วก็กดชิปก็ได้นะครับกดชิปแล้วก็ลากสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไว้ประมาณว่าประมาณกลางๆทางนะกลางๆทางกึ่งกลางนี้เดี๋ยวจะเอาไว้ให้เขาฝึกกระโดดนิดหนึ่งนะครับโอเคกันไปที่โค้ดได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราสร้างตัวแปรนะครับสร้างตัวแปรชื่อ x velocity กับ y velocity นะครับไปที่ variable นะครับแล้วก็ make a variable นะให้คลิกว่า for this sprite only ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า x velocity velocity ก็ v e l o c i t y นะครับแล้วก็คลิก OK นะครับแล้วก็สร้างอีกตัวหนึ่ง make a variable for this sprite only y velocity นะครับ v e l o c i t y คลิก OK นะครับจะได้ตัวแปรมา2ตัวนะครับ x velocity กับไอ้ยะเดี๋ยวนะครูจิ๊บทำผิดกด delete ก่อนนะ delete ก็คือต้องไปคลิกที่ player ก่อนนะครับให้ต้องอยู่ที่ player ก่อนแล้วก็ไป make a variable x velocity for this sprite only ด้วยนะครับอย่าลืมแล้วก็ make a variable for this sprite onlyy velocity โอเคเอาละครับครับจากนั้นนะครับก็ไปเซตตอนเริ่มเกมนะครับตอนเริ่มเกมให้เซตมา2อันนะครับเซตตัวแปรก็คือตัวแปรเมื่อกี้นั่นเอง x velocity กับ y velocity ประเดี๋ยวตัวแปร2ตัวนี้เราจะเอามาใช้ในเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวนอนและแนวตั้งนะครับของเพลเยอร์ของเราตอนนี้ก็เซตให้ x velocity เป็น0แล้วก็ y velocity เป็น0ก่อนนะครับจากนั้นนะครับไปหยิบ forever มานะครับไปที่ control นะครับแล้วก็หยิบ forever loop ออกมานะครับจากนั้นไปเอาไปที่ variable นะครับแล้วก็หยิบ block change ออกมานะครับให้ changey velocity by ลบ1นะก็คือให้ตัวแปร y velocity เนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆจากนั้นไปหยิบ block if มานะครับอยู่ใน control นะครับแล้วก็ if นะครับจากนั้นไปหยิบ block ที่ชื่อว่า or นะ or อยู่ที่ operator นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับ or ออกมาเตรียมไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับไปเอา key place นะครับไปที่ sensing นะครับแล้วก็ key space place นะครับเปลี่ยน key space place เป็น left arrow left arrow ถ้าลูกศรหันไปทางซ้ายถูกกดนะครับหรือ mouse down นะครับ mouse down ก็คือเมื่อคลิกเมาส์ก็จะเป็นหมายถึงเมาส์ปุ่มซ้ายนะก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกดลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายหรือว่าคลิกเมาส์ก็ได้นะครับก็จะให้เขาทำงานเดี๋ยวครูจิ๊บขอแก้นิดนึงนะครับเราเปลี่ยนอันนี้ดีกว่านะเป็นเอาออนี้ออกไปนะครับเอาออกแล้วก็ if เอาปุ่ม A ดีกว่าปุ่ม A ถ้าปุ่ม A ถูกกดนะครับครับแล้วก็เอา ifนะครับเอา key a place นะครับเอาไปใส่ใน forever ด้วยนะครับถ้าปุ่ม a ถูกกดนะครับจะให้ change x velocity นะครับ change อยู่ใน variable นะ change x velocity by ลบ1นะครับ by ลบ1ทีนี้เดี๋ยวครูจิ๊บขอไปดัดแปลงคอสตูมอีกนิดนึงนะครับของ playerไปที่คลิกที่คอสที่เพลเยอร์นะครับแล้วก็ไปคอสตูมขอใส่เขาเรียกว่า
ประกายตานิดหนึ่งนะครับไปที่วงกลมนะครับแล้วก็เลือกเป็นสีขาวสีขาวแล้วกันนะฮะ brightness 100 saturation 0นะแล้วก็ใส่กลมๆที่ตรงลูกตาให้ดูมีประกายตานิดหนึ่งนะเสร็จแล้วนะครับอันนี้เนี่ยคอสตูมเปลี่ยนชื่อคอสตูมเป็นคอสตูม1ก่อนละกันนะเสร็จแล้วนะครับให้ดูพลิเคทนะฮะดูพลิเคทคอสตูม1นะครับคลิกขวาที่ที่คอสตูม1แล้วก็ดูพลิเคทนะแล้วก็ให้ฟลิปเนี่ยนะไปเลือกอันนี้ก่อนลากคลิกค้างไว้ครับแล้วก็ลากคลุมออกมาทั้งหมดเลยนะแล้วก็เลือก flip horizontal ก็จะเป็นการหันไปด้านซ้ายเดี๋ยวจะให้เอฟเฟกต์นี้นะครับเวลาที่เรากดลูกศรให้เขาวิ่งไปทางซ้ายเนี่ยให้หน้าเขาหันไปทางซ้ายด้วยกลับไปที่โค้ดนะครับทีนี้เมื่อกดปุ่ม A เนี่ยนอกจาก Equalocity จะลดลงแล้วเนี่ยก็ให้ Switch Costume นะไปที่ Loops Switch Costume to Costume 2โอเคแล้วตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ให้ Switch Costume to Costume 1ด้วยนะ Costume 1ด้วยนะทดลองดูกด A นะครับจากนั้นนะครับให้ duplicate ตรงนี้นะครับตรง if เนี่ยนะครับกด duplicate คลิกขวาแล้วก็ duplicate เอามาใส่นะครับแล้วเปลี่ยนจากคีย์ A เป็นคีย์ ddoc แล้วกันนะครับคีย์ ddoc นะครับแล้ว change equality by 1นะครับ by 1 switch costume to 1แล้วกันนะครับกด start stop นะครับแล้วลองกดปุ่ม A กับปุ่ม D นะจะเห็นว่าequalocity เปลี่ยนไปไหมนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อนะครับสวัสดีครับ